สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Plateau กับผมเทพซุปฟอร์ดครับจาเด็ดครับครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหนังในทีมเวียดนามกันใช่ใช่เป็นช่วงเวียดนามเนาะช่วงเวียดนามแล้วเราเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่เวียดนามต้องเขียวๆนะครับ ใช่ไว้นะครับสีแต่ผมเคยไปเล่นเวียดนามแล้วแม่ผมพูดได้ว่าโอเคซึ่งวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เด่นซึ่งเป็นกูรูเรื่องเอาหน้าแต่วันนี้จะพูดถึงหนังนะครับซึ่งวันนี้จะขอพูดเรื่องของส่วนของหนังก่อนซึ่งหนังในครั้งนี้ครับชื่อว่า The Last Full Measure นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับกำกับและเขียนบทโดยท็อดด์โรบินสันนะครับซึ่งนำแสดงโดยเซบาสเตียนสแตนนะครับหรือบักกี้ใน Avenger นะครับเขาเป็นบักกี้เป็นวินเทอร์โซลเจอร์นั่นเองเพื่อนซีกัปตันอเมริกาใช่แล้วและอีกคนนะครับคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์นะครับหรือว่าใครคะคนปู่นะครับแล้วก็อีกคนนึงครับเจอร์มี่เออร์ไวน์นะครับเป็น PGA ที่โรยตัวลงมาเขาเคยแสดงนำในหนังเรื่อง War Horse คนที่เป็นเจ้าของม้าขี่ม้าไปขนานรบใช่ไม่ใช่ลูกี่นะคนนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นไม่เกี่ยวเอาไปว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าโอเคดูได้อยู่ซึ่งเรื่องราวในหนังเนี่ยเป็นไงครับคุณฟอร์ดก็เรื่องราวมันเกิดจากว่ามีทหารราบเนี่ยจากกรมทหารราบที่1เนี่ยไปทำภารกิจใช่บิ๊กเรดวันหน่วยบิ๊กเรดวันนี้ก็ดังนะเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่รบมาตั้งแต่สงครามโลกที่1แล้วรบมาเป็นหน่วยเก่าแก่ใช่เป็นหน่วยเก่าแก่แล้วอันนี้บิ๊กเรดวันยังอยู่ปัจจุบันมั้ยอยู่ยังอยู่ก็เป็นหน่วยแรกๆเลยอ่ะแล้วเป็นไงต่อฮะก็คือหน่วยเนี้ยได้รับหน้าที่ให้ไปลาดตระเวนในจังหวัดฟุกโตตกอยู่ประมาณช่วงฟุกโตจังหวัดอยู่ทางด้านติดทะเลที่เวียดนามนะเวียดนามใต้เลยครับใต้เลยซึ่งเขาไปล่าพวกไอ้กงใช่ไหมใช่ไปทำภารกิจไปล่อให้พวกเวียดกงออกมาไป1กองร้อยพอดีว่าเขาอ่ะโดนล้อมก็คือโดนพวกเวียดกงล้อมโดนล้อมตามสูตรตามสูตรเลยโดนอย่างเงี้ยใช่แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากพีเจใช่ก็คือ Paralysis Equipment เนี่ยหน่วยช่วยเหลือทางอากาศเนาะของกองทัพอากาศแบบนี้ครับพีเจนี่ก็เป็นแบบว่ายังมีถึงปัจจุบันใช่ๆก็ทั้งช่วยเหลือทั้งหมดเลยก็เป็น PJ ซึ่งยุคนั้นมีแล้วใช่มั้ยจริงผมเพิ่งรู้นะว่ายุคนั้นมีแล้วแต่จริงๆจะเสริมหน่อยของ PJ เนี่ยยุคแรกๆเลยเขาจะยังไม่ค่อยจับปืนจะเน้นเป็นแบบ rescue 100% เลยคือแบบช่วยเต็มๆแต่เนื่องจากที่ว่าลงไปช่วยบ่อยแล้วโดนเป่ากันเยอะต้องมีปืนเลยกูต้องแบบพกปืนลงไปบ้างแล้วยุคนั้นนี่เขาพกปืนอะไรไม่ใช่ M16 ถูกป่ะมันก็มันก็มีมันแล้วแต่แต่จริงอ่ะ A16 เนี่ยคือ Air Force เนี่ยคือได้ถ้าพูดถึงเรื่องประวัติปืนนิดนึงถ้าเป็นคุณ Air แต่ถ้า A16 เนี่ยคือ Air Force เหล่าแรกคือได้ใช้นะใช้ก่อนใช่แล้วก็ทหารราบเขาจะรับแจกในสงครามเวียดนามแน่ละ Air Force มันไปถึงก่อนไงใช่แต่มันก็จะมีบางปืนเหมือนกันที่เขานิยมกันด้วยความที่ว่าเขาต้องการความคล่องตัวนั่นก็คือพวกคาร์บินก็คือ M2 คาร์บายอะไรพวกนี้รอดอใช่คุณรอดอใช่แต่ว่า M2 คาร์บายมันจะต่างจากไอ้คาร์บินรอดอตรงที่ว่ามันยิงออโต้ได้แล้วแต่รอดอมันยิงแล้วแบบออกเป็นเซมิใช่แล้วก็จะมีพวกปืนกล M3ไอ้พวกปืนฉีดปลวกและ XM อ่ะ XM ก็มีเหมือนกันก็จะ XM ก็เริ่มมาแล้ว XM อะไรนะขอชื่อหน่อย XM 1.7 E1 ผมจำไม่เคยได้จำได้ M17 เลยนะจำได้ผมตอนแรกคิดว่าคือ M4 ด้วยซ้ำเพราะแต่ไม่มันจะแตกต่างตรงแฟทไฮเดอร์ใช่ตรงนั้นมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบมันช่วยลดเสียงได้นิดนึงแต่ไม่ใช่เครื่องเก็บเสียงเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของไอ้นี่หน่อยแล้วกันคือเขาไปช่วยแล้วพระเอกของเราก็เป็น PJ นะครับซึ่งพระเอกของเรานะครับวิลเลียมพิสเทนเบิร์กใช่เขาคืออันนี้คือชื่อจริงชื่อจริงของเขาเลยซึ่งแสดงโดยเจอร์มี่เออร์ไวน์ครับเขามีตัวตนอยู่จริงใช่มีตัวตนอยู่จริงก็คือคนนี้เลยคนนี้แหละชื่อโดยตัวทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็คือเขาได้รับแจ้งมาว่าทหารราบเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพราะว่ามีคนโดนยิงเยอะมากก็เลยพื้นที่ไม่ได้ใช่ออกคือจะขนคนออกมาก็ไม่ได้เพราะโดนล้อมหมดซึ่งในเทเลอร์ก็กล่าวไว้แล้วนะว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่นองเลือดใช่มากอย่างหนึ่งแต่ไม่ที่สุดแต่ก็มากก็เยอะเจ็บตายกันไป30กว่าเจ็บกันอีกเยอะเลยใช่30กว่านี่ก็คือแบบเกือบจะหมดเลยนะเกือบกองเลยนะเกือบกองเหลือแต่บกแล้วเกือบหนึ่งในสามแล้วหมดเลยอะแต่เป็นว่าไม่ยังไงก็ตามเขาไม่ได้รับ Medal of Honor ใช่ณตอนนั้นถูกปะใช่ณตอนนั้นเขาไม่ได้รับซึ่งกว่าเขาจะได้รับก็นานอยู่นานเกินแต่ต้องพูดถึงว่าเรื่องเหรียญ Medal of Honor ของสหรัฐเนี่ยผมต้องบอกว่าทหารสหรัฐมีเป็นแสนแต่สงครามโลกผมไม่มั่นใจว่า1หรือ2นะที่เขานับกันมา
ทหารมีได้รับอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนเองซึ่งหนึ่งในนั้นคือเดสมันด์รอสจากเรื่องอะไรแฮกซอร์ริดคนนั้นก็ได้รับแต่ว่าได้รับเลยใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะพยายามพูดถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับเหรียญใช่ก็มันนานมากอย่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์อารมณ์ประมาณว่ามีเพื่อนเพื่อนของเขาหรือคนในหน่วยเสนอชื่อของเขาไปแล้วว่าเขาควรจะได้รับเหรียญ It saved lives We put him up for the Medal of Honor But he never got the medalJustice delayed is justice denied. ซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็คือเราพูดแค่ว่าคนนี้ได้รับเหรียญนะไม่ได้เพราะมันต้องมีหลักฐานมันมีขั้นตอนแล้วก็มีพยานอย่างเดสมอนด์ดอสเนี่ยคือพยานเขาเยอะมากเขาได้รับเลยมันก็จะแตกต่างจากเรื่องนี้เพราะว่าเขาเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของเขาว่าเออฉันควรจะได้นะเพราะว่าเขาก็ไปเสี่ยงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างต่างกันทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูหนังซึ่งหนังนะครับเข้า1ตุลานะครับอย่าลืมไปดูซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปดูรอบปฐมทัศน์กันครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เรียกว่าเป็นการรีวิวหนังว่าเป็นไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปจับฟาร์ฟกันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้เกียร์เขาแน่นอยู่นะเกียร์เขาแน่นเขาดูดีอยู่แต่ดูดีแต่เรื่องนี้ผมยอมรับอย่างการเก็บรายละเอียดกลิ่นไอสงครามเวียดนามอ่ะมาเต็มมาเต็มก็ไม่ทิ้งความเขาเรียกว่าเกียร์ก็ไม่ได้แบบเลเทะใช่ก็ยังอาจจะถูกใจแบบสายแบบ impression หรือ reenactment นะผมบอกได้เลยใช่เพราะหนังเวียดนามแนวนี้นี่ไม่ค่อยได้มีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่อย่าไปนับของอย่าไปนับของสกายของไม่เกี่ยวของไม่เกี่ยวของเป็นแค่ติมในยุคนั้นของที่แบบไม่อยากพูดเลยเอาไปว่ามันเป็นหนังเวียดนามจริงๆที่ไม่ได้อิงจากอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้หนังเวียดนามที่เป็นของออสซี่เนี่ยชื่ออะไรนะแมนฮัตตันออฟลองตานอันนั้นไม่ใช่อเมริกันนะแดนเจอร์โคสไม่ได้เป็นอเมริกันใช่เป็นออสเตรเลียแต่ว่าเรื่องนี้ขอพูดหน่อยพอดีเพื่อนผมเขาเป็นที่ปรึกษากองถ่ายเกียร์แต่แน่นนิดนึงลองตานมันก็เป็นกลิ่นอายนี่แหละแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอเมริกันใช่กลิ่นอายจริงๆมันอาจจะคล้ายๆกันแหละคือโดนล้อมโดนโจมตีหนักเลยมันก็เป็นสูตรเดิมอ่ะพี่เด่นเพราะว่าเหตุการณ์คือส่วนใหญ่จะโดนล้อมโดนตีแล้วก็ถอยกลับมาตลอดก็อย่าลืมไปติดตามกับหนังชื่อเรื่องว่า The Last Full Measure นะครับ1ตุลายังไงก็ตามเดี๋ยวพวกเรานะครับจะกลับมาในคลิปหน้าใช่ด้วยกันมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วกันเอาว่าคลิปนี้นะครับผมเทพซุปฟอร์ดครับอาจารย์เด่นครับครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับสวัสดีครับMake love no war, bitch. Jumbo มาก